ปรัชญามันคืออะไรกันแน่ปรัชญาเนี่ยคือการตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราเป็นนักปรัชญาโดยตัวเราเองตั้งแต่ต้นเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามต่อให้เราไม่อยากตอบคนที่มีอำนาจจะเป็นผู้ตอบให้ผ่านความคิดเชิงปรัชญาว่าอะไรนะที่สำคัญถ้าคุณเป็นผู้มีอำนาจคนนั้นในสังคมที่คนไม่สนใจปรัชญาและไม่ถกเถียงกันเลยว่าอะไรนะสำคัญต่อสังคมเราคุณก็จะยิ้ม This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears เปิดโลกความคิดแบบปรัชญาผ่านบทสนทนาและคำถามใกล้ตัวกับรายการ Shortcut ปรัชญานี่ว่าปรัชญาคือเรื่องลึกๆของวัยรุ่นเท็ดดีสมัยก่อนปะหลักพื้นฐานที่อธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเทรนด์ความคิดที่มันอาจจะสร้างมาจากใครสักคนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจปรัชญาปิ่นแก้วเหรอจ๊ะการตั้งคำถามกับสิ่งที่เรารู้สึกสนใจอะไรบางอย่างให้เรายึดเหนี่ยวมั้งหลักคิดนะครับเหมือนแบบกระตุกจิตกระชากใจในชีวิตมีคำถามไหนไหมคะที่เราไม่รู้คำตอบไม่ว่าจะไปถาม ChatGPT หรือว่า AI ตัวไหนๆก็อาจจะตอบเราไม่ได้หรือถึงมันตอบได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้คลายความสงสัยใครรู้อะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเราไปได้ถ้ามีคำถามพวกนั้นอยู่บ้างลองมาคุยกันในช็อตคัทปรัชญาค่ะอยู่กับฟางค่ะและผมภาคินครับพี่ภาคินฟางต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพอเริ่มต้นรายการเนี้ยรู้สึกสบายใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะคำถามก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเหมือนกันถ้าเราจะเริ่มต้นแบบนี้ดีไหมคะก็ดีครับจริงๆอาจจะพูดว่าเวลาเราพูดคำว่าปรัชญาเนี่ยผู้ฟังอาจจะตกใจว่าเอาละมันต้องแบบว่าเป็นเรื่องยากมากปวดหัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของปรัชญามันก็คือเรื่องของการถามคำถามนั่นแหละแล้วถ้าคนที่เข้ามาดูพวกเราเนาะก็อาจจะเอ๊ะไปไงมาไงทำไมพี่ภาคินกับฟางถึงได้มานั่งคุยเรื่องปรัชญากันวันนี้พี่ภาคินทำอะไรอยู่บ้างคะจริงๆแล้วผมไม่ใช่นักปรัชญานะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนจบปรัชญามาโดยตรงจริงๆผมเป็นครูสอนสังคมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองนะครับแต่จริงๆอาจจะมีงานด้านอื่นที่อาจจะคาบเกี่ยวกับปรัชญาอยู่บ้างเช่นผมทำงานแปลงานบรรณาธิการหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาอยู่บ้างนะครับแล้วก็จริงๆตอนเรียนเนี่ยผมไม่เรียนปรัชญาโดยตรงแต่ว่าก็สนใจเรียนวิชาที่คล้ายๆอะไรพวกนี้อยู่ในทั้งคณะของตัวเองและคณะของชาวบ้านก็พอจะได้อ่านหนังสือได้ศึกษามาบ้างคล้ายๆว่าความสนใจทางปรัชญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องหลักในงานที่ทำแต่เป็นเรื่องที่คล้ายๆกึ่งๆจะเป็นงานอดิเรกที่เก็บๆสะสมมาตั้งแต่แบบไม่ใช่วัยเด็กอะวัยรุ่นแล้วกันจนถึงปัจจุบันน่าสนใจมากปรัชญาเป็นงานอดิเรกได้ด้วยเป็นงานอดิเรกได้ด้วยโอเคคือคำถามนึงที่ฟังคิดว่าจะอยู่ในใจของใครหลายคนเวลาเห็นชื่อรายการช็อตคัทปรัชญาอย่างเงี้ยคือทำไมเราต้องสนใจปรัชญาด้วยปรัชญามันคืออะไรกันแน่จริงผมคิดว่านี่เป็นคำถามสำคัญมากแต่ผมอยากชวนฟังคุยก่อนถามฟังว่าในสมมติในชีวิตของฟังเลยพอได้ยินคำว่าปรัชญาฟังนึกถึงอะไรฟังนึกถึงชีวิตอ๋อโอเคคือฟังไม่ได้เป็นคนที่เรียนปรัชญาเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆปรัชญาที่ฟังเข้าใกล้มันได้มากที่สุดก็คือเวลาที่เราอยากจะถามคำถามหรือเข้าใจตัวเองในแบบที่ลงลึกลงไปหรือถามคำถามหรือเข้าใจสิ่งอื่นแบบที่กว้างออกไปนอกเหนือจากตัวเราก็เลยจะใกล้ตัวกับพวกหนังสือแบบสมมตินะคะไม่รู้ว่านี่เรียกว่าปรัชญาหรือเปล่าอย่างหนังสือที่มันเป็นเหมือนปรัชญาในการสมานแผลอย่างคินซึงิของญี่ปุ่นเนาะหรือว่าจะไปเรื่องบ้านแบบปรัชญาฮุกกะอะไรอย่างนี้หรือว่าจะไปเรื่องแบบอัลคิมิสต์ที่เป็นนิทานเชิงปรัชญาอะไรแบบนี้อันนี้คือปรัชญาที่ฟังคุ้นเคยกับมันซึ่งจริงๆแล้วเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นคำถามเชิงปรัชญาเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดคำว่าปรัชญาเนี่ยมันดูผมคิดว่ามันมีนิยามของปรัชญาที่หลากหลายแล้วแต่คนเนาะผมคิดว่าประเด็นหลักของเราอาจจะไม่ใช่ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นหรือไม่เป็นปรัชญาแต่อาจจะอยากชวนทั้งฟังแล้วก็คุณผู้ฟังผู้ชมคิดอย่างนี้นะคือหนึ่งเลยเวลาเราพูดคำว่าปรัชญาถ้าใครเรียนแบบมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านคอร์สปรัชญาทางใดทางหนึ่งนะผมคิดว่าต้องมีบ้างนะครับแล้วเวลาเราบอกว่าเฮ้ยเราเรียนปรัชญาเนี่ยชื่อแรกๆที่จะแบบผุดเข้ามาในหัวเลยก่อนคำว่าชีวิตอีกนะก็คือโซเครติสใช่ไหมจริงๆเพลโตอริสโตเติลได้3คนนี้แล้วที่เหลือช่างมันก่อนที่เหลือจะแล้วแต่ความอินไม่อินก็จะได้3คนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วสมมติเราถอยกลับมาก่อนถ้าเราไม่มองปรัชญาเป็นสาขาวิชานะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าปรัชญาเรารู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่ามันพูดถึงนักคิดนักปรัชญาที่ศึกษาเรื่องบางเรื่องอย่างนามธรรมลึกซึ้งและดูห่างไกลตัวเรานะฮะไอ้ปรัชญาในความหมายทั่วๆไปที่คนเข้าใจเนี่ยอาจจะหมายถึงสาขาวิชาปรัชญา
แต่ถ้าถอยกลับมาหน่อยไอ้ปรัชญาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเขาศึกษาเรื่องอะไรนะจริงๆอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ปรัชญาเนี่ยคือการตั้งคำถามนะครับและพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทั้งรอบตัวเราและภายในตัวเราสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราไม่เห็นพูดอีกอย่างหนึ่งคือปรัชญาเกี่ยวกับทุกอย่างหรือเป็นพื้นฐานของความรู้จำนวนมากในโลกใบนี้แม้กระทั่งความรู้เช่นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ก็ตามมีความรู้ซึ่งเราสึกว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวกับปรัชญาตรงไหนแต่โดยพื้นฐานรากฐานที่สุดมันเป็นเรื่องปรัชญาทั้งสิ้นนะครับคนทั่วๆไปมันจะบอกว่าปรัชญาคืออะไรก็มาจากคำว่าก็ฟิโลโซฟีใช่ไหมฮะฟิโลโซเฟียความรักในความรู้อะไรเงี้ยซึ่งก็คลิเช่ประมาณนึงใครๆก็พูดกันเนาะแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีพีหน้าจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมไอ้ความรักในความรู้จึงสำคัญนะครับแต่ไอ้ความรักในความรู้เนี่ยในบริบทของนักปรัชญาในเครื่องหมายคำพูดนะนักปรัชญากรีกโบราณสมมติว่าเราเชื่อว่ามันเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรมันสำคัญอย่างนี้ครับในงานของคนทั้งสองสามคนเนี้ยจริงๆโซกราติสก็จะไม่ได้เขียนงานของตัวเองนะแต่ว่าโอเคเราตีว่าเป็นสามคนนี้แล้วกันนะครับเขาพูดอะไรคล้ายๆกันว่ามนุษย์เนี่ยเราเริ่มที่จะทำปรัชญาหรือเริ่มจะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเนี่ยเมื่อเรามีความสงสัยใช่ไหมครับความสงสัยหรือถ้าในภาษาอังกฤษอาจจะเป็นคำว่า wonder คือความแบบอัศจรรย์ใจพอเมื่อเราเริ่มเอ๊ะสงสัยและอัศจรรย์ใจนั่นคือก้าวแรกและของการทำปรัชญาเช่นอะไรบ้างนะครับในงานชิ้นหนึ่งของอริสโตเติลถ้าผมจำไม่ผิดนะก็พูดว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มจากการอัศจรรย์ใจในสิ่งที่มันเล็กๆใต้ตัวนะครับไปจนถึงสิ่งที่มันใหญ่ในฟากฟ้าเช่นเอ๊ะทำไมเราโยนของลงไปแล้วของมันตกลงสู่พื้นใช่ไหมเราสงสัยว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้เราควรจะทำอะไรดีเอ๊ะแล้วในชีวิตเราเนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดเอ๊ะการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ดีไม่ดีเอ๊ะทำไมคนนี้ถ้าทำกับเราแบบนี้เอ๊ะความสัมพันธ์คืออะไรความรักคืออะไรเราต้องหาเงินไหมการทำงานมีความหมายอย่างไรงานเป็นความหมายของชีวิตหรือเปล่าแล้วเราก็เริ่มเงยหน้าไปที่บนท้องฟ้าเอ๊ะบนท้องฟ้านั่นคืออะไรใช่ไหมครับเอ๊ะโลกนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ๊ะแล้วตกลงมันมีอะไรที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าหรือเปล่ามันเริ่มมีชุดคำถามจำนวนหนึ่งที่มันงอกเงยจากตัวเราหรือในบางทีมันเกิดจากการถามถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวเราก่อนแล้วค่อยๆดึงมันลงมาหาตัวเราก็ได้พอเราเริ่มเราคิดเราสงสัยปรัชญาเกิดขึ้นตรงนั้นและผมคิดว่าประเด็นสำคัญของไอ้เรื่องเล่าเรื่องนี้ก็คือว่าหัวใจสำคัญของปรัชญาเนี่ยมันคือความรักในความรู้หมายความว่านักปรัชญาโดยมากอาจจะดูเหมือนเป็นผู้รู้แต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะรู้มากกว่ามีความรู้หมายถึงการมีความรู้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักปรัชญาก็ได้แต่โดยมากนักปรัชญาคือผู้ที่แบบอยากจะรู้จังเลยพยายามจะหาคำตอบพยายามจะเสนอคำตอบแล้วสุดท้ายอาจจะได้คำตอบมาประมาณนึงนะครับแต่ก็มีคนถกเถียงกับคำตอบเหล่านั้นได้แล้วก็ยังรู้สึกว่าโหยไอความรู้นี่มันแบบน่าทวินหาจังเลยเราอยากมีมันอีกเราอยากได้มันอีกอ่ะแต่มันมีคำตอบสุดท้ายไหมปรัชญาก็ไม่ได้ให้คำตอบเหล่านั้นมันเปิดพื้นที่ให้กับคนแต่ละคนได้ตั้งคำถามแล้วสงสัยกับมันเองผมชอบประโยคหนึ่งในงานชิ้นหนึ่งของอริสโตเติลเขาพูดทำนองว่าเมื่อเราอัศจรรย์ใจเมื่อนั้นเราจะรู้ว่าเราไม่รู้ถูกไหมครับในจังหวะต่างๆของชีวิตยิ่งเราโตขึ้นเราเต็มไปด้วยความรู้เราต้องเป็นผู้รู้มีคนยกย่องให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่านักปรัชญาโดยมากนะครับมักจะตระหนักว่าตัวเองไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะเขาเริ่มตั้งคำถามแล้วเมื่อถามปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดว่ามันรู้มันมีข้อจำกัดผมเลยคิดว่าปรัชญาคืออะไรกับตอบคำถามฟังหนึ่งมันอาจจะเป็นสาขาความรู้ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับทุกสิ่งบนโลกรอบตัวเราและความรู้อย่างเช่นวิทยาศาสตร์อาจจะมีรากฐานมาจากปรัชญาก็ได้กับสองปรัชญาอาจจะเป็นแค่กระบวนการของมนุษย์ทุกๆคนที่จะตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักปรัชญาวิชาชีพเราก็ทำปรัชญาได้และจริงๆแล้วเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นนักปรัชญาได้แน่ๆนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนี้ฟังดูแล้วปรัชญาเนี่ยไม่ใช่ปลายทางหรือว่าบรรทัดสุดท้ายของการหาคำตอบแต่ว่าเป็นระหว่างทางที่จะไปสู่อะไรบางอย่างหรืออาจจะไม่นำไปสู่อะไรบางอย่างก็ได้ใช่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วน่าจะสบายใจว่าเราเองก็ไม่ใช่ผู้รู้ที่จะมาสอนอะไรทั้งสิ้นในพอดแคสต์ใช่ผมรายการนี้แต่ว่าเราจะมาชวนหาความรู้ไปด้วยกันชวนคิดเกี่ยวกับคำถามจำนวนหนึ่งซึ่งแรกๆจะดูยากและไกลตัวเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าถามกลับมาของผมเองผมรู้สึกว่าความสนใจทางปรัชญาของผมเนี่ยเนื่องจากผมรู้สึกมันช่างใกล้ตัวมันยากจริงนะยากจริงแต่ยากในระดับที่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่าผมว่ายน้ำไม่เป็นผมรู้สึกว่าการว่ายน้ำมันยากมากถามผมจับผมโยนลงไปทะเลผมตายแน่นอนเลยเพราะผมไม่เคยฝึกว่ายน้ำมาก่อน
ผมว่าปรัชญาเป็นแบบเดียวกันคือเมื่อเราไม่เคยถูกฝึกให้ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยเหตุด้วยผลแรกๆมันจะยากมากพอเจอคำถามว่าแบบอ่ะชีวิตคืออะไรแบบตอบยังไงดีวะเนี่ยโอเคโอเคเงินคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไหมเราจะตอบได้อย่างชัดเจนใช่สิถ้ามีเงินมาพอซื้อได้ทุกอย่างแหละใช่ไหมฮะแต่สมมติมีคนถามว่าหรือจริงๆแล้วถ้าคุณเชื่อว่ามีเงินมากพอซื้อได้ทุกอย่างเพราะไอ้ทุกอย่างที่ว่ามันยังไม่สำคัญพอไงจริงหรือเปล่าเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วที่เงินมันซื้อได้ทุกอย่างเพราะไอ้ทุกอย่างที่คุณว่ามันยังไม่สำคัญพอนะฮะเพราะถ้าคุณเจอของที่สำคัญจริงเงินมันจะซื้อไม่ได้แต่จริงไม่จริงไม่รู้หรอกใช่ไหมแต่ปรัชญาชนตั้งคำถามและผู้ที่เชื่อแบบเนี้ยต้องให้เหตุผลว่าเออทำไมคุณคิดว่าเงินสำคัญหรือทำไมคุณคิดว่าเออจริงๆเงินไม่ได้สำคัญที่สุดซึ่งแบบเนี้ยถ้าไม่เคยถูกฝึกคิดมาก่อนไม่เคยถูกชวนให้ถามมาก่อนไม่เคยถูกนำไม่คิดว่าคำตอบมันมีอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะหนักไปกว่านั้นคืออยู่ในสังคมที่เซตคำตอบมันมีอยู่เซตเดียวและทุกคนเชื่อมันกันหมดปรัชญาย่อมเป็นเรื่องยากและไกลตัวมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะคิดไปทำไมจะถามไปทำไมนะฮะหรือถามไปแล้วได้อะไรที่สำคัญที่สุดคือแล้วเราจะตอบได้อย่างไรมันไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เลยใช่ไหมฮะแต่เมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆก็เช่นเดียวกับการว่ายน้ำเมื่ออยู่ในสระว่ายน้ำที่ดีพอไม่ลึกเกินไปมีคนคอยประคับประคองเราอะไรแบบนี้สุดท้ายเราจะทำมันได้ดีขึ้นผมคิดว่าปรัชญามันมีเสน่ห์ของมันตรงนี้เหมือนกันพอเปรียบเทียบกับการว่ายน้ำแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะทีนี้ฟังว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเมื่อกี้เราพูดกันมันมีทั้งอาจจะไกลตัวแต่ก็จริงๆเราก็ใกล้ตัวงั้นถามแบบนี้ก็ได้ว่าปรัชญามันเกี่ยวกับเราอย่างไรมันเกี่ยวยังไงกับเราก็เกี่ยวมากเลยครับมากเลยในความหมายที่ว่าเอาจริงๆคือเราไม่ต้องสนใจปรัชญาก็ได้พูดตามตรงถ้ามีคนถามว่าเอ้าไม่รู้ปรัชญาแล้วตายไหมก็ตอบว่าก็ไม่ตายใช่ไหมฮะเราไม่จำเป็นต้องรู้หรือคิดหรือตั้งคำถามในเชิงปรัชญากับชีวิตก็ได้เราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถึงจุดหนึ่งนักปรัชญาบางคนบอกว่าถึงจุดหนึ่งชีวิตจะทำให้เราเป็นนักปรัชญาอันนี้เป็นคำพูดคลาสสิกมากแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างเงี้ยคือเรากำลังพูดว่าคนทุกคนจริงๆแล้วมีศักยภาพที่จะเป็นนักปรัชญาได้ต่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่สนใจมันเลยนะเรารู้สึกว่าปรัชญามันไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่เราทุกคนน่ะ1สามารถทำปรัชญาได้คิดและตั้งคำถามได้2เราเป็นนักปรัชญาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอย่างไรคิดอย่างนี้ครับอะไรคือคำถามแรกที่เราถามเมื่อเราเกิดเรามีชีวิตย้อนกลับไปยุคนั้นนะฮะผมคิดว่าเรามีคำถามเต็มไปหมดเลยในวัยเด็กเราอาจจะจำไม่ได้หรอกว่าถามอะไรแต่เชื่อผมเลยเราถามเต็มไปหมดเช่นไม่นานวันนี้ผมไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งมีเด็กอยากได้ขนมจากแม่บอกว่าไม่เอาพอแล้วลูกถามว่าไม่พอทำไมต้องพอนั่นไงตอบยากแล้วใช่ไหมแม่ก็จะบอกว่าไม่พอแล้วไปลากลูกกลับบ้านใช่ไหมแต่โหไม่พอทำไมต้องพอเนี่ยปรัชญามากเลยอ่ะเพราะเราบอกว่าคนคนหนึ่งใช่ไหมความต้องการของคนคนหนึ่งเนี่ยมันควรจะพอแต่พอเนี่ยวัดยังไงพอคืออะไรพอของแม่พอของลูกพอของผู้คนอื่นๆในสังคมมันมีหลักเกณฑ์ในการวัดไหมใช่ไหมฮะปรัชญามันอยู่ในตัวเราแบบนั้นในวัยเด็กเราถามเรื่องราวจำนวนมากจากผู้ปกครองในวัยเด็กเราถามจำนวนมากกับครูปัญหาคือแน่นอนหลายครั้งเราไม่ได้คำตอบที่ดีพอใช่ไหมฮะแล้วเมื่อโตขึ้นเราก็พบว่าอ๋ออย่าไปถามเยอะยิ่งถามไปก็ยิ่งโดนดุยิ่งถามไปก็ยิ่งโดนว่างั้นไม่ถามแล้วกันแล้วก็มีคำตอบชุดหนึ่งที่มีคนบอกว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละโลกเป็นแบบนี้และสังคมแล้วเราก็รับสิ่งนั้นมายิ่งโตขึ้นเราก็ตั้งคำถามน้อยลงปรัชญาจึงดูเหมือนห่างไกลจากตัวเราใช่ไหมครับในอีกมุมหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะเป็นนักปรัชญาชีวิตจะทำให้เราเป็นนักปรัชญาในความหมายนี้คือว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราอยู่ไปนานพอเราจะเริ่มตั้งคำถามง่ายๆเช่นแบบว่าผมทำงานไปทำไมแบบเรากำลังทำอะไรอยู่คนที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับผมสมมุติฐานว่าทุกคนแบบอาจจะขับรถแล้วก็เปิดพอดแคสต์ไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะระหว่างไปทำงานเคยมีสักจุดไหมที่รู้สึกว่าแบบโอ้ทำงานไปทำไมวะวันจันทร์อีกแล้ววันศุกร์อีกแล้วประจำค่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะคำถามพวกเนี้ยเราอาจจะโอเคเราคิดถึงมันแล้วก็โยนมันทิ้งไปแต่ถ้าเราลองพิจารณาดีๆนี่เป็นคำถามเชิงปรัชญามากๆเพราะว่ามันกำลังตั้งคำถามเราว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายในชีวิตของเราในมุมนึงปรัชญามันคือเรื่องของการนิยามของต่างๆแบบเมื่อกี้พอคืออะไรความดีคืออะไรความยุติธรรมคืออะไรความรักคืออะไรแต่อีกมุมนึงปรัชญามันคือเรื่องของการถามคำถามเชิงคุณค่าใช่ไหมฮะอะไรที่ว่าดีมันไม่ใช่คืออะไรเท่านั้นน่ะแต่เพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นโลกมันต้องดีไหมโลกมันต้องยุติธรรมไหมทำไมล่ะจึงเป็นแบบนั้นใช่ไหมและเพื่อตอบคำถามเหล่านี้จริงๆแล้วเครื่องมือในการตอบมันก็จะต่างกับ
วิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักในปัจจุบันก็คือปรัชญามันเหลือเครื่องมือไม่มากในการตอบโดยมากมันก็เรื่องของการสังเกตและให้เหตุผลแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตหน่อยจริงๆที่ผมบอกว่าวิทยาศาสตร์จริงๆก็เคยเป็นปรัชญามาก่อนด้วยเหตุผลว่าในยุคที่เราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่มีกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทัศน์ไม่มีเครื่องคิดเลขไม่มีอุปกรณ์มากมายในการตอบคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติไอ้ความรู้พวกนั้นฮะแต่เดิมคนสมัยก่อนก็คิดว่ามันเป็นความรู้เชิงปรัชญาทั้งนั้นแหละจนกระทั่งเมื่อเราเริ่มมีสิ่งที่เราเรียกในเครื่องหมายคำพูดนะครับว่าปฏิวัติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเราเริ่มเชื่อในเหตุผลเชื่อในการทดลองเชื่อในการพิสูจน์เราสร้างเครื่องหมายเครื่องมือมาตอบคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติมากมายเมื่อคำถามบางคำถามมีเครื่องมือที่ตอบได้ชัดขึ้นมันแยกตัวออกไปเป็นศาสตร์ของตัวเองเช่นชีววิทยาใช่ไหมครับฟิสิกส์ใช่ไหมครับเคมีเราเรียกรวมๆว่าวิทยาศาสตร์อยากรู้คำถามพวกนี้ก็ใช้เครื่องหมายเครื่องมือไปตรวจสอบมันไปวัดมันไปทดลองเราตอบได้แต่มันมีคำถามอีกซีกหนึ่งซึ่งมันยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือให้ตอบได้ดีนักเราก็เลยเรียกรวมๆมันว่าปรัชญาไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดสำคัญเพราะว่าถ้าเราลองไปอ่านงานเช่นงานคลาสสิกนะครับของไอแซคนิวตันเนาะหนังสือชื่อว่า Principia Mathematica นะชื่อยาวๆของหนังสือเล่มเนี้ยซึ่งเป็นโหจุดเปลี่ยนของฟิสิกส์สมัยยุคนั้นนะชื่อเต็มๆมันคือ Philosophia Naturalis Principia Mathematica แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Mathematical Principle of Natural Philosophyคือนิวตันผู้ได้รับการยกย่องก็เป็นบิดาแห่งฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะในเครื่องหมายคำพูดเขาเขียนงานเรื่องอะไรเขาเขียนเรื่องหลักการทางคณิตศาสตร์ว่าด้วยปรัชญาธรรมชาติ oh. เขาไม่ได้พูดว่าหลักการทางคณิตศาสตร์ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ mm. ใช่ไหมเพราะคำว่าวิทยาศาสตร์หรือคำว่า science ในยุคนั้นมันคือความรู้ทั้งหมดและสำหรับนิวตันสิ่งที่เขากำลังทำคือเขากำลังคิดและหาเหตุผลหาหลักการเพื่ออธิบายธรรมชาติซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันคือยังไม่มีวิทยาศาสตร์แบบที่เราเข้าใจมันเป็นปรัชญาแขนงหนึ่งใช่ไหมครับแต่เมื่อคนที่ศึกษาเรื่องเดียวกับนิวตันทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นมีเครื่องมือที่ดีขึ้นมันก็แยกตัวออกไปพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือปรัชญามันจึงอยู่ในชีวิตเราถ้าเราตีความมันอย่างกว้างที่สุดแทบทุกอย่างโดยพื้นฐานเป็นเรื่องปรัชญาแต่ต่อให้เราไม่ตีความกว้างขนาดนั้นแล้วลองคิดถึงสิ่งที่เราทำในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ตั้งคำถามเกี่ยวชีวิตเราตั้งคำถามกับมันตลอดเลยตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เราโตขึ้นคำถามพวกนั้นมีหลากหลายลักษณะโดยมากเราตั้งคำถามตั้งแต่คำถามเชิงนิยามไปจนถึงคำถามเชิงคุณค่าเราเป็นนักปรัชญาโดยตัวเราเองตั้งแต่ต้นเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามแต่โอเคนักปรัชญาจะไม่ใช่แค่ถามใช่ไหมเขาพยายามหาคำตอบด้วยซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกขาหนึ่งซึ่งจริงๆเราทุกคนก็ทำได้แล้วผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมสนใจปรัชญาเพราะว่าเราไม่ได้อ่านงานปรัชญาเพราะเราอยากจะเชื่อว่าเพลโตพูดว่าอะไรนิทเช่พูดว่าอะไรวิทเกนสไตน์พูดว่าอะไรชื่อยากๆพวกนี้พูดว่าอะไรเราอ่านงานปรัชญาเพราะว่าเราอยากรู้จังเลยว่าความยุติธรรมมันคืออะไรทำไมโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำมีคนคนหนึ่งพูดได้แบบนี้อีกคนคนหนึ่งพูดว่าอีกแบบเราอ่านงานพวกนี้เพื่อสุดท้ายเราจะสร้างคำตอบของเราเองและเมื่อเราสร้างคำตอบของเราเองได้ในมุมนึงเราเป็นนักปรัชญาแล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีคนบอกว่าเราเป็นพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปรัชญาเนี่ยชวนให้เราถามคำถามในประเภทแบบ what คืออะไรนิยามมันคืออะไรความหมายคืออะไรแล้วถามไปอีกซีกนึงว่าแล้วทำไม why ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายปลายทาง how เนี่ยมันอาจจะไปจบที่ว่าอ๋อมันใช้หลักคิดแล้วมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์มันกลายเป็นดาราศาสตร์มันกลายเป็นนั่นนู่นนี่หรือมันอาจจะยังไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลยก็ได้แต่ว่าคำตอบที่พาคินเมื่อกี้ฟังว่าที่น่าสนใจก็คือคำถามตั้งต้นของเราคือปรัชญาเกี่ยวกับเราอย่างไรแต่ฟังรู้สึกว่าคำตอบที่ได้รับเนี่ยช่างเป็นปรัชญามากเลยค่ะหมายความว่าชวนให้ฟังเองแล้วกันกลับมาถามตัวเองอีกทีนึงว่าแล้วที่พี่พาคินพูดเมื่อกี้ปรัชญามันเกี่ยวกับฟังอย่างไรฟังว่าคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะนึกตามว่าเอ้ยพี่พาคินตอบเมื่อกี้มันคือแบบนี้แต่จริงๆแล้วสำหรับเราล่ะซึ่งมันเกี่ยวแน่ๆแต่มันไม่ได้มีคำตอบว่า1เกี่ยวเพราะ2เกี่ยวเพราะ3เกี่ยวเพราะแต่เฮ้ยมันรีเฟล็กกลับไปที่เราทันทีว่าเอ้ยแล้วมันเกี่ยวกับเราอย่างไรอะไรจริงๆผมเสริมตรงนี้ว่าความน่าสนใจของปรัชญาคือต่อให้เราอยากจะพูดว่าปรัชญาไม่เกี่ยวกับเราฉันไม่สนใจหรอกไอ้ปัญหาปรัชญามันเป็นเรื่องยากๆที่มีแต่คนที่มีเวลาว่างเท่านั้นแหละที่มานั่งคิดซึ่งก็จริงระดับ1นะครับในความหมายว่าถ้าเรามานั่งคิดว่าความรักคืออะไรวะนี่มันเป็นความรักที่แท้จริงเป็นคนที่เพ้อฝันจริงเลยในบางครั้งรักที่เรามีนี่มันเป็นรักแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราแบบมานั่งคิดอะไรพวกเนี้ยโดยไม่ได้ออกไปสื่อสารไปเสนอไปพูดคุยกับผู้คนหรือมีบทบาทอะไรมากกว่าการคุ้นคิดกับตัวเองจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติมากนักซึ่งจริงๆนักปรัชญาจำนวนมากก็ยอมรับเรื่องนั้นนะหมายความว่าปรัชญาโดยตัวมันน่ะมันเป็นความรักในความรู้ประโยชน์ของมันก็คือคุณได้รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรและคุณได้รู้ว่าคุณควรจะรู้มันอย่างไรหรืออย่างน้อยได้พยายามจะรู้มากขึ้น
ซึ่งประโยชน์ของมันคือถ้าคุณยิ่งรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรคุณจะถ่อมตนไงถูกไหมฮะแล้วผมคิดว่าถ้าเราหาประโยชน์ของปรัชญาเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์แบบนี้นะยิ่งคุณรู้มากว่าคุณไม่รู้อ่ะคุณจะยิ่งรู้สึกว่าฉันไม่ใช่ผู้รู้แล้วเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้รู้คุณจะไม่แบบเบ่งกล้ามไปโชว์ผู้คนว่าผมมีตำแหน่งนำหน้าว่าเป็นท่านนั้นด็อกเตอร์นี้ศาสตราจารย์นู้นผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จงฟังผมเพราะผมเป็นผมแต่ผมจะรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรมามากเท่าไหร่มีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนในหน้าที่การงานแต่มีเรื่องเยอะมากเลยที่คุณไม่รู้และคนอื่นรู้ดีกว่าผมตัวอย่างง่ายๆเรานั่งคุยกันอยู่ในสตูดิโอนะผมดูเหมือนจะรู้อะไรใช่ไหมในทางปรัชญาแต่มีเรื่องจำนวนมากในนี้ที่ผมไม่รู้เช่นเอาผมโยนเข้ามาในนี้ให้ผมจัดไฟผมสู้พี่ๆ น้องๆในนี้ไม่ได้สักคนเลยใช่ไหมฮะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเมื่อกี้เขาคุยกันเรื่องตัวเลขตัวเลขคืออะไรมันคือค่าอะไรนะค่าอะไรผมไม่เข้าใจเลยอ่ะใช่ไหมฮะยิ่งเราตั้งคำถามมากขึ้นเรายิ่งจะไม่รู้และยิ่งเรายอมรับว่าเราไม่รู้ผมเชื่อว่านึ่งนั่นคือพื้นฐานอันหนึ่งของการเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเพราะเราจะเห็นว่าเฮ้ยคนอื่นที่ไม่ได้มีโอ้โหยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตล้วนแต่เป็นมนุษย์และดีและเก่งได้พอๆกับเราอ่ะและมีพื้นที่แห่งความรู้มากมายซึ่งคนอื่นรู้ดีกว่าต่อให้เขาไม่ได้มีโอกาสได้พูดแบบที่เราพูดผมว่านั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าปรัชญามันใกล้ตัวเราแต่ดูเหมือนไกลเพราะว่านะครับพอเราไม่ถามคำถามจำนวนมากในชีวิตแล้วเรายอมรับว่าคำถามจำนวนมากมันมีคนตอบมาให้หมดแล้วแล้วเราโอเคเชื่อตามนั้นเราใช้ชีวิตตามนั้นเราจึงรู้สึกว่ามันแบบไม่เห็นน่าสนใจมันน่าเบื่อมีแต่คนที่มีเวลาว่างเท่านั้นที่มาคุยกันแต่จริงๆในความเป็นจริงครับถ้าลองถามตัวเองดีๆเรื่องจำนวนมากในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเชิงปรัชญาและการที่เราบอกว่าเราจะไม่ถามคำถามเชิงปรัชญาไม่ได้แปลว่าไม่มีใครพยายามตอบคำถามเชิงปรัชญามีคนในสังคมจำนวนมากกำลังตอบคำถามเชิงปรัชญาและส่งผลต่อชีวิตเราอยู่แต่เขาจะยิ่งตอบได้อย่างสบายใจมากขึ้นเมื่อเราไม่สนใจปรัชญาเช่นอะไรผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่เป็นผู้ต้องเสียภาษีแล้วถ้าติดตามรายการ The Standard มามากนะครับก็จะพบว่ามีรายการแนะนำทางการเงินจำนวนมากและพูดถึงเรื่องภาษีในหลากหลายรูปแบบและหลายครั้งก็จะมีประเด็นปัญหาคาใจก็คือว่าต้องเสียภาษีไปทำไมแล้วงบประมาณของประเทศมันใช้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าวะภาษีควรเอาไปใช้ทำอะไรบ้างใช่ไหมฮะคำถามนี้ดูเหมือนเป็นคำถามทางเศรษฐศาสตร์ในเครื่องหมายคำพูดหรือการเมืองในเครื่องหมายคำพูดแต่ย้อนกลับไปถามจริงๆทำไมพลเมืองต้องเสียภาษีทำไมเราต้องควักเงินที่เราทำมาหากินมาแล้วก็เอาออกไปให้ภาครัฐทุกคนเคยถามคำถามนี้แล้วตอบตัวเองไหมฮะการที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคำตอบเชิงปรัชญาบางอย่างอยู่เกี่ยวกับตัวเราและสังคมเช่นสังคมนะครับดีไม่ดีว่ากันนะเขาจะอธิบายว่าเพราะทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาดแต่เป็นของรัฐบาลเป็นของผู้นำประเทศบางสำหรับบางประเทศนะหรือเป็นของประชาชนทุกคนการเอาทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้หรือการใช้ทรัพยากรที่เป็นของรัฐเช่นเนื่องจากถนนเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนสร้างเองแต่รัฐบาลเอาเงินไปสร้างให้การที่คุณตั้งร้านค้าริมถนนและคุณได้เงินได้กำไรคุณไม่ได้กำไรเพราะคุณทำเอง100%เพราะว่ารัฐบาลสร้างถนนให้ด้วยและเมื่อเงินในการสร้างถนนมาจากงบประมาณของประชาชนเพราะฉะนั้นกำไรคุณส่วนหนึ่งจึงต้องถูกแบ่งเข้ามาให้กับรัฐแล้วก็หมุนไปรัฐก็เอาเงินเนี้ยไปลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศบลาบลาบลานี่เป็นวิธีการตอบแบบนึงซึ่งเป็นคำตอบเชิงปรัชญามากเพราะว่ากำลังบอกว่าชีวิตของคุณไม่ใช่ของคุณของคุณไม่ใช่ของคุณเท่านั้นเราแต่ละคนสัมพันธ์กันนะและดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการต่างตอบแทนกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาษีใช่ไหมฮะซึ่งจริงหรือเปล่าเห็นด้วยหรือเปล่าเชิญคอมเมนต์ได้เชิญคอมเมนต์ได้เชิญคอมเมนต์ได้มีวิธีการตอบเยอะหรืออันเนี้ยภาษีเอาไปใช้ทำอะไรใช่ไหมผมว่าอันนี้ก็คือเบสิกมากเลยเพราะว่าเราเหมือนแบบไม่ต้องสนใจก็ได้ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานักการเมืองจะทำอะไรก็ทำรัฐบาลจะทำอะไรก็ทำตรวจสอบเสียเวลาดูที่เราใช้ชีวิตของเราดีกว่าแต่ภาษีเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเนี่ยคำถามปรัชญาถูกไหมฮะแล้วเลือกใช้มันกับอะไรในสัดส่วนเท่าไหร่ถูกต้องเพราะสุดท้ายต่อให้เราไม่อยากตอบนะว่าภาษีเอาไปใช้ทำอะไรบ้างคนที่มีอำนาจจะเป็นผู้ตอบให้ผ่านความคิดเชิงปรัชญาว่าอะไรนะที่สำคัญและถ้าคุณเป็นผู้มีอำนาจคนนั้นในสังคมที่คนไม่สนใจปรัชญาและไม่ถกเถียงกันเลยว่าอะไรนะสำคัญต่อสังคมเราคุณก็จะยิ้มใช่ไหมเพราะว่าเออเหรอไม่มีใครอยากเป็นนักปรัชญาเพราะมันไร้สาระและไกลตัวนี่หนาแต่บังเอิญผมดันเป็นผู้มีอำนาจที่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าเราจะใช้งบประมาณของประเทศไปทำอะไรอะไรนะที่คุณคิดว่าสำคัญก็คุยกันในห้องประชุม3คนนะค่ะแล้วก็อ่ะผมเลือกแบบนี้แล้วกันงบประมาณไปพัฒนาจังหวัดนี้ไปทำสิ่งนั้นไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้งบประมาณมาจากไหนมาจากคนทุกคนในประเทศใครเป็นคนตัดสินใจคนบางคนซึ่งนี่ไง
ผมเป็นตัวแทนของประชาชนคุณเลือกผมมาแล้วในวันนั้นเดี๋ยวผมตัดสินใจให้ผมตัดสินใจให้คุณเลือก1วันผมตัดสินใจให้4ปีบางทีเกินด้วยถูกไหมฮะทำไมเขาไม่สิทธิ์ทำแบบนั้นคำถามเชิงปรัชญาอีกเพราะตกลงรัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนมากน้อยแค่ไหนการเลือกตั้ง1วันเขามีอำนาจขึ้นมาเขาทำทุกอย่างแทนเราได้เลยหรือเปล่าเขาสามารถอ้างได้ไหมว่าเมื่อเราเลือกเขามาเป็นเสียงส่วนใหญ่เขาจึงทำทุกอย่างได้เพราะเสียงส่วนใหญ่เลือกเขามาหรือมันต้องมีระบบตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างรัฐบาลกับเราไม่คำถามที่ใกล้ตัวกว่านั้นอีกเช่นคลาสสิกตายแล้วไปไหนใช่ไหมฮะคำถามพวกนี้มันดูแบบเฮ้ยมันก็นั่งคิดไปได้ตามสบายอ่ะแบบก็อะไรเป็นเรื่องของเราแต่ชีวิตในสังคมเอจจิ้งโซไซตี้ถึงจุดหนึ่งคนเราจะไม่มีงานทำหมายถึงว่าเมื่อเราแก่เราจะไม่มีงานและเป็นไปได้ว่าในสังคมบางสังคมคนแก่จะไม่มีเงินแปลว่าวาระสุดท้ายในชีวิตจะค่อนข้างยากลำบากในอนาคตในบางสังคมคนแก่จะไม่มีลูกด้วยถูกไหมฮะสิ่งที่เราทำดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือบอกว่าทุกคนจงคิดเรื่องการเกษียณและวางแผนทางการเงินและเก็บเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่มีแนวโน้มว่าจะไม่ประสบความสำเร็จหรอกในอีก30ปีข้างหน้าถ้ามีแค่เวนี้คำถามคือชีวิตก่อนตายของคนแก่ในสังคมหนึ่งที่เป็นเอจจิ้งโซไซตี้ซึ่งจำนวนมากจะไม่มีเงินดูแลตัวเองในวาระสุดท้ายเป็นเรื่องของเขา 100% หรือเป็นภาระหน้าที่ของสังคมด้วยไอ้ตายแล้วไปไหนว่ากันนะแต่ก่อนตายทุกทรมานแค่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องของใครเรื่องของฉันต้องดูแลตัวเองหรือฉันจะต้องมีลูกเพื่อลูกจะได้มาดูแลฉันหรือฉันจะต้องทำสองอย่างไปพร้อมกันหรือควรจะมีคนอื่นมาดูแลฉันหรือจริงๆแล้วรัฐบาลไม่ต้องดูแลฉันรัฐบาลไม่มีหน้าที่ในการดูแลคนนี่หรือควรจะมีเพราะสวัสดิการก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ประชาชนควรได้สวัสดิการเหรอไอ้สวัสดิการแค่ไหนนะที่ประชาชนควรได้เอ๊ะแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการทำไมคุณได้บำนาญแต่ประชาชนทั่วไปไม่ได้แล้วทำไมลดบำนาญข้าราชการมันจะดีหรือเปล่าแล้วถ้าคุณเป็นอาชีพบางอาชีพมีแฟตนะฮะมีเช่าได้ซื้อได้ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้ประชาชนทั่วไปไม่มีเพราะว่าเขาเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมปรัชญามากเลยปรัชญามากเลยเรื่องสำคัญคือเราอยู่ในสังคมที่คนทั่วๆไปไม่ค่อยถูกชวนให้คิดและตอบคำถามนี้และเมื่อเราไม่คิดและไม่ตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีใครเป็นนักปรัชญาในสังคมเรามันมีฮะคนพวกนั้นอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนักปรัชญาแต่เขาคำตอบคำถามพวกนี้ให้เราหมดแล้วคนกลุ่มนี้สำคัญกว่าให้บำนาญและสวัสดิการเขาชั่วชีวิตถูกไหมงบประมาณมีจำกัดเราให้ทุกคนไม่ได้เราต้องเลือกเราต้องเลือกว่าใครสำคัญผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้สำคัญเขาจึงได้และมันสามารถไปเรื่องอื่นๆได้อีกถ้าอยากให้พูดเต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในความเป็นจริงเราไม่ต้องสนใจปรัชญาก็ได้แบบเดียวกับที่เราไม่ต้องรู้ความรู้วิทยาศาสตร์ลึกๆก็ได้แต่หลายครั้งรู้ไว้เนี่ยมันช่วยให้เราเห็นบางอย่างในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราก็จะรู้ว่าในแง่หนึ่งเมื่อน้ำร้อนเราไม่ควรเอามือไปแตะใช่ไหมครับขณะเดียวกันยิ่งรู้มากเรายิ่งเอาความรู้นั้นพัฒนาต่อยอดไปเป็นเทคโนโลยีเครื่องมือในชีวิตประจำวันได้มากมายแบบเดียวกันคำถามเชิงปรัชญารู้ไปบ้างเราก็จะช่วยให้เราจัดการกับชีวิตในยามทุกข์หรือในยามสุขเข้าใจโลกมากขึ้นคาดหวังต่อผู้คนน้อยลงอะไรก็แล้วแต่พอพามันไปไกลกว่าตัวเราเราจะพบว่าโอ้โหเรื่องที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยรากฐานของมันเป็นคำถามเชิงปรัชญาหมดและการที่เราตอบมันไปบ้างหรือพยายามจะตอบบ้างหรือชวนให้คนตอบบ้างอาจจะทำให้เราได้สังคมที่น่าอยู่หรือควรจะเป็นมากกว่าและต่อให้เราพูดว่าเราจะไม่สนใจเพราะมันไม่สำคัญก็ congratulation มันมีคนนั่งยิ้มอยู่ว่าโอ้ดีจังไม่มีคนถามคำถามเชิงปรัชญาเลยว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญในสังคมนี้อะไรดีไม่ดีอะไรควรเป็นไม่ควรเป็นผมคิดว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญว่าทำไมปรัชญาจึงเป็นเรื่องของเราอยู่ตั้งแต่ต้นต่อให้เราปฏิเสธว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเราและต่อให้เราปฏิเสธว่ามันไม่ใช่จงรู้ไว้ว่ามีคนที่ยินดีมากๆที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเขาจะทำหน้าที่นั้นโดยไม่มีใครตั้งคำถามกับเขามากพอค่ะฟังดูแล้วฟังเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเกิด question mark อีกหลาย question mark เกิดขึ้นบนหัวตึ้งๆระหว่างที่ได้ฟังพี่ภาคินเนี่ยยกตัวอย่างคำถามที่ดูเหมือนกับว่าเป็นคำถามธรรมดาหรือเป็นคำถามทั่วไปที่เราอ่ะเคยถามแหละแต่เราไม่เคยเอะใจว่าเฮ้ยนั่นคือคำถามเชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องรู้สึกสนใจในปรัชญาก็ได้แต่ปรัชญาจะอยู่ในชีวิตคุณเองโดยธรรมชาติแล้วใช่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับค่ะทีนี้ฟังอยากชวนย้อนคุยกันถึงเมื่อกี้เราได้วางรากฐานความเข้าใจอะไรบางอย่างกันเบื้องต้นแล้วแต่ย้อนกลับไปนึกถึงแวบแรกสปาร์กแรกที่พี่ภาคินสนใจเรื่องปรัชญามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรคือสปาร์กไฟอันแรกปึ้ง
แล้วก็ทำให้สนใจปรัชญาอะไรคือจุดเริ่มต้นนั้นคะผมตอบแบบตลกๆได้ว่าผมรู้สึกว่าปรัชญามันใกล้ตัวจังนะคือณวันที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเรียนมันช่างห่างไกลตัวผมในผมเรียนคณะรัฐศาสตร์อะไรแบบนี้นะคือมันดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ผมเรียนไปผมเรียนมาผมรู้สึกว่ามันพูดเรื่องการระหว่างประเทศพูดเรื่องการทูตณวันนั้นผมยังไม่เห็นว่ามันเกี่ยวกับผมขนาดไหนเรียนไปก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่พออ่านไปอ่านมาศึกษาไปศึกษามาผมเจอพื้นที่ที่มันเรียกโอเคปรัชญาการเมืองมั่งปรัชญานู้นปรัชญานี้มั่งแล้วผมรู้สึกว่าโอ้มันช่างสนุกแล้วก็ใกล้ตัวเราจังรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ดีจังและเราไม่เคยคิดกับมันเท่าไหร่สองคือผมพบว่าเมื่อโตขึ้นนะผมพยักหน้ากับแนวคิดของนักปรัชญาหลายๆคนมากขึ้นในความหมายที่ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นนะครับนักปรัชญาจำนวนหนึ่งเชื่อว่าย้อนกลับไปโซเครติสอริสโตเติลเพลโตก็ได้เขาเชื่อว่าที่เราต้องตั้งคำถามเชิงปรัชญาเพราะมนุษย์เราเก่งเหลือเกินในสิ่งที่เราทำแต่ไม่รู้เลยในสิ่งที่เราคิดเก่งในสิ่งที่เราทำแต่ไม่รู้ในสิ่งที่เราคิดหมายความว่าคิดถึงโลกปัจจุบันก็ได้ครับท่ามกลางความรู้จำนวนมากในโลกปัจจุบันเราอยู่ในโลกซึ่งมีคนพร้อมจะบอกเราว่าเราต้องทำอะไรจงพัฒนาทักษะรีสกิลดีสกิลอัพสกิลรีสกิลเราต้องทำเป็นมีความรู้อะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับโลกศตวรรษที่21มีทักษะอะไรบ้างที่เราต้องทำได้ไม่เป็นเรื่องของการทำแต่มีคนน้อยคนเหลือเกินที่จะชวนให้เราคิดว่าอะไรควรจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าสำคัญของสังคมอะไรควรจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าสำคัญของชีวิตเราต้องทำสิ่งนี้เพราะเป็นแบบนี้จริงไหมเราเข้าใจโลกในมุมมองอื่นได้บ้างหรือเปล่าผมคิดว่าท่ามกลางการเติบโตของผมเองแล้วกันผมคิดว่าแน่นอนผมก็อยู่ในกระแสของการพยายามทำนั่นแหละฮะพัฒนาทักษะเพราะโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่ปรัชญามันเป็นที่พักพิงของผมใช่ไหมเป็นแบบส่วนเล็กๆที่อย่างน้อยเราไม่ต้องทำแต่มันพาเรากลับมาคิดบ้างหยุดแล้วคิดบ้างว่าสิ่งที่เราทำมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วนี่เราคิดมากขึ้นเรื่อยๆตั้งคำถามกับมันมากขึ้นเรื่อยๆนะผมคิดว่าอันนี้เฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าปรัชญาในความหมายทั่วๆไปมันทำให้หนึ่งผม humble ขึ้นเยอะมากผมคิดว่ามันมีคนจำนวนมากที่รู้ในเรื่องจำนวนมากดีกว่าผมความรู้ไม่ได้มีแค่สิ่งที่ผมรู้ในส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าหนึ่งมันมีประโยชน์แบบนั้นคือมันทำให้ผม humble ลงมากับสองคือผมคิดว่าปรัชญามันช่วยให้ผมมีจังหวะได้ทบทวนตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกันแน่ในชีวิตหมายความว่าทุกครั้งที่เราโฟกัสกับการทำซึ่งดีนะครับยิ่งเราทำได้ดีทำได้เก่งและสังคมที่ให้คุณค่ากับการทำอ่ะคนที่ทำได้ดีทำได้เก่งก็มักจะได้รับรางวัลอะไรมากมายก็ตามแต่ท่ามกลางการต่อสู้เพื่อทำให้ดีได้เก่งเพื่อได้รับรางวัลการได้หยุดคิดสักนิดว่าอะไรมีความสำคัญต่อชีวิตมันช่วยเราเยอะเช่นท่ามกลางการพยายามทำมากมายผมพบว่าถึงที่สุดสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีค่าในชีวิตผมก็คือคนที่ผมรักซึ่งถ้าเราไม่เคยหยุดคิดสิ่งเหล่านี้เสียเท่าไหร่เราจะหลงไปกับไอ้เส้นทางของการทำจนเรื่องราวทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็คือทำมากมีมากถึงจุดนึงเราประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เรากับไม่ได้ใช้เวลากับคนที่เรารักเลยถูกไหมฮะผมคิดว่าปรัชญาทำงานแบบนั้นกับผมประมาณนึงคือทำให้ผมกลับมาตั้งคำถามว่าอะไรคือคุณค่าและความหมายของชีวิตเราอะไรคือสิ่งที่สำคัญแล้วยิ่งผมตั้งคำถามเหล่านั้นมากขึ้นผมก็เดินทางมาถึงจุดที่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตมันน้อยเหลือเกินหมายถึงแบบไอ้ข้าวของวัตถุหรูหรานี่ผมรู้สึกมันแบบคนอื่นชอบไม่ได้ว่ากันนะแต่หมายถึงถามผมเองยิ่งถามผมรู้สึกว่ายิ่งไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญอ่ะมีก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่แล้วอะไรสำคัญล่ะใช่ไหมฮะมันมีผู้คนรอบตัวมันมีชุดคุณค่าบางอย่างมันมีความเชื่อบางความเชื่อที่ผมคิดว่าสำคัญต่อตัวผมและตอบมันได้ไม่ใช่เพราะว่ามีคนพูดว่ามันดีผมจึงทำตามแต่ผมตอบมันได้เพราะว่าผมคิดกับมันอยู่เรื่อยและผมพยายามหาคำตอบนั้นและตอบมันด้วยโอเคหลักการบางอย่างของตัวเองเพราะฉะนั้นตอบคำถามฟังก็คือ1ผมสนใจมันเพราะว่ามันดูสนุกและใกล้ตัวมากในวัยเยาว์แต่ผมสนใจมันมากขึ้นเพราะว่ายิ่งโตขึ้นมันยิ่งเป็นที่พักผิงจิตใจให้หยุดคิดท่ามกลางชีวิตที่ผู้คนอาจจะพูดว่าเร่งรีบหรือนะถูกผลักดันให้ต้องทำเป็นอะไรเงี้ยเราหยุดทำสักพักนึงดีมั้ยแล้วคิดบ้างดีกว่าและอะไรแบบนี้เป็นหัวใจเลยฮะของปรัชญาย้อนกลับไปสมัยกรีกโบราณซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันใน EP ถัดไปนะนักปรัชญาจำนวนหนึ่งเช่นโสเครติสหรือเพลโตเนี่ยก็พูดแบบนั้นคือคนยุคนั้นเนี่ยทำได้ดีไปหมดและเชื่อว่าตัวเองรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำคืออะไรแต่ถามจริงๆแล้วอ่ะหลายคนตอบไม่ได้เรามีเช่นนักรบที่พูดว่าตัวเองกล้าหาญแต่ถามว่าความกล้าหาญคืออะไรตอบไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเรามีคนที่เชื่อว่ารู้ว่าอะไรคือความยุติธรรมแต่ถามไป
ความยุติธรรมคืออะไรวะมันย้อนแย้งในตัวเองอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่านั่นคือจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคปรัชญามันน่าสนใจแล้วมันอยู่ในชีวิตเราฟังว่ามันต้องมีสักช่วงนึงแหละในชีวิตอะที่เรา lost หรือว่าเราพยายามที่จะตามหาคำตอบอะไรบางอย่างที่ฟังเปิดในคลิปนี้แหละว่ามันเป็นคำตอบที่เราหามันจากที่อื่นไม่ได้และคำตอบที่คนอื่นตอบนั้นก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามของเราได้ด้วยแต่ก็อาจจะไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ได้เนาะก็มาชวนคุยกันไปเรื่อยๆในรายการเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนได้คำถามใหม่ๆหรือว่าได้คำตอบใหม่ๆด้วยก็ได้นะคะทีนี้ฟังอาจจะชวนคุยปิดท้ายตรงนี้แล้วกันในช่วงของรายการคลิปนี้ว่าเออแล้วจริงๆแล้วเราคาดหวังอะไรพี่ภาคินใช้คำว่าทำปรัชญาฟังว่าคำน่าสนใจทำไมเราถึงใช้คำว่าทำปรัชญาเนอะเราคาดหวังอะไรจากมันพี่ว่าไอ้ความคาดหวังเนี้ยก็คงจะแล้วแต่คนละกันผมคิดว่าหนึ่งคือถ้าเราคิดว่าปรัชญาที่เรากำลังพูดถึงอ่ะคือการนั่งคิดเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหนี้แล้วแต่คนแล้วแต่มนุษย์จะสรรหาคำตอบได้แล้วนักปรัชญาก็ไม่ได้มีคำตอบเดียวกันและไม่ได้การันตีด้วยซ้ำว่าการทำปรัชญาหรือการคิดหาคำตอบให้เหตุผลทางปรัชญาจะนำคุณไปสู่ชีวิตที่ดีอันนี้เป็นคำเตือนนะฮะหมายความว่าถ้าลองใครสนใจปรัชญาจริงๆคงรู้ว่าเรามีนักปรัชญาทุกประเภทเรามีนักปรัชญาที่สุดท้ายประสบความสำเร็จเอาไปที่จดจำเป็นครูอาจารย์ที่คนเคารพตกทอดมาหลายพันปีเรามีนักปรัชญาซึ่งไม่มีใครสนใจอยู่ในหลืบของประวัติศาสตร์ถ้าไม่สนใจจริงๆไม่มีทางรู้จักเขานักปรัชญาที่ชีวิตร่ำรวยเพราะได้เป็นอาจารย์ของคนที่เป็นคนใหญ่คนโตนักปรัชญาที่ยากจนที่สุดและตายไปโดยที่อย่าทุกข์ทรมานนักปรัชญาที่มีความสุขกับชีวิตและพยายามอธิบายว่าความสุขคืออะไรนักปรัชญาที่มีความทุกข์กับชีวิตและพยายามอธิบายว่าความทุกข์คืออะไรนักปรัชญาที่พูดว่าตัวเองเป็นฝ่ายซ้ายเชื่อในความเท่าเทียมกันแต่เก็บค่าเข้าฟังเลคเชอร์ตัวเองแพงๆนักปรัชญาที่บอกว่าผมเป็นฝ่ายขวาและเชื่อในทุนนิยมเสรีแต่ถึงเวลาจริงใช้สวัสดิการของรัฐอะไรอย่างเงี้ยเรามีมนุษย์เหล่านี้ทุกประเภทเพราะทุกคนเป็นนักปรัชญาได้เสมอเพราะฉะนั้นความคาดหวังในฐานะเราแต่ละคนคืออะไรผมคิดว่าแต่ละคนคงต้องเป็นคนตอบให้กับตัวเองนะแต่ถ้าถอยกลับมาตอบจากประสบการณ์ของผมรู้สึกว่า1ปรัชญาให้เมื่อกี้เลยฮะ1ให้เวลาเราได้หยุดคิดและผมเชื่อว่าการได้หยุดคิดบ้างเกี่ยวกับชีวิตตัวเองจำเป็นในสังคมที่เรากำลังใช้ชีวิตโดยไม่ค่อยมีโอกาสได้คิดทำแต่ทำไปเพื่ออะไรดีจริงหรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือคุณค่าที่เราควรมีอะไรพวกนี้เป็นคำถามซึ่งจากประสบการณ์ในฐานะครูนะในโรงเรียนเราถามกันน้อยอ่ะและเมื่อเราไม่เคยถูกฝึกให้ถามนี้ในวัยเด็กเมื่อโตมามันยิ่งห่างไกลตัว2คือผมคิดว่าเราคาดหวังได้ว่าสังคมที่คนคิดถึงคำถามเชิงปรัชญามากขึ้นน่าจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นได้แต่ไม่ได้การันตีน่าอยู่มากขึ้นได้หมายความว่าอย่างงี้ถ้าปรัชญามันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของเราแต่มีพื้นที่ทางปรัชญาจำนวนหนึ่งที่อาจจะเรียกกว้างๆว่าปรัชญาสาธารณะไอ้คำถามเมื่อกี้ฮะความยุติธรรมคืออะไรความดีคืออะไรเสียภาษีไปทำไมระบบการปกครองที่ดีที่สุดต้องเป็นประชาธิปไตยจริงไหมคนเท่าเทียมกันหรือเปล่าควรเท่าเทียมกันไหมถ้าพ่อแม่เราทำผิดเราควรแจ้งตำรวจหรือเราควรจะซ่อนไว้ อะไรเงี้ยนักการเมืองควรจะมีอะไรก็เต็มไปหมดนะฮะคือคำถามพวกนี้ทหารมีไว้ทำไมใช่ไหมยิทอดอะไรเงี้ยคำถามพวกนี้เมื่อมีคนพยายามตอบมากขึ้นเราจะได้ชุดคำตอบที่หลากหลายกว่าชุดคำตอบเดียวที่มีคนตั้งไว้ให้แล้วและการมีคำตอบเดียวเนี่ยเราไม่แน่ใจหรอกว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเราตรวจสอบมันไม่ได้ใช่ไหมหนึ่งนะฮะมีคำตอบเพียงชุดเดียวเนี่ยยากมากที่จะรู้ว่ามันดีไม่ดีถ้าเราตรวจสอบมันไม่ได้การมีหลายๆคำตอบเนี่ยมันช่วยเปิดโอกาสให้เราเห็นว่าของชิ้นหนึ่งที่มีมันดีหรือไม่ดีอย่างไรมีปากกาด้ามเดียวไม่เคยเปิดมาใช้เลยจะรู้ได้ไงว่าดีไม่ดีใช่ไหมฮะคนบอกปากกาด้ามนี้ดีขอเช็คหน่อยดีว่ามันดีจริงเปล่าไม่คุณเป็นใครจะมาตรวจสอบปากกาด้ามนี้คุณต้องเชื่อว่าปากกาหน้ามีดีแต่การที่เรามีปากกาหลายๆด้ามใช่ไหมฮะแล้วเราสามารถเช็คได้ถามได้ลองใช้ได้ไม่ดีก็เปลี่ยนไปใช้อันใหม่มีคนบอกว่าดีแต่อีกคนมาเถียงว่าเฮ้ยปากกาด้ามนี้ดีกว่าเพราะดังนี้มันช่วยให้เรามีโอกาสได้คำตอบที่หลากหลายหรือเห็นคำตอบที่หลากหลายและเมื่อเรามีโอกาสได้เห็นคำตอบที่หลากหลายเป็นไปได้ว่าเราจะมีโอกาสเจอคำตอบที่ดีกว่าคำตอบที่มีอยู่ถูกไหมครับถ้ามันมีคำตอบเดียวมันก็ดีได้เท่านี้ถ้ามันดีจริงต่อให้มันดีจริงมันก็ดีได้เท่านี้แต่ถ้ามีคำตอบที่หลากหลายมีคนช่วยกันถามมีคนช่วยคำตอบในเรื่องที่เป็นเรื่องสาธารณะเป็นไปได้ว่าเราจะได้สังคมที่คำตอบมีมากกว่าหนึ่งและเมื่อมีมากกว่าหนึ่งเป็นไปได้ว่าเราจะมีโอกาสได้คำตอบที่ดีกว่าเดิมผมคิดว่านั่นคือเลเยอร์ที่สองที่เราคาดหวังได้จากการถามคำถามเชิงปรัชญาค่ะฟังคิดว่าเป็นคลิปแรกที่น่าจะทำให้ทุกคนเริ่มเห็นแล้วแหละว่าช็อตคัทปรัชญาจะพาคุณไปสู่อะไรแต่
อยากฟังคำถามจากทุกคนเหมือนกันจริงๆก่อนเข้ารายการเราแอบเตรียมกันว่าเฮ้ยเราจบรายการยังไงดีนะเราก็เลยคิดถึงคำถามใช่ไหมเออใช่งั้นตอนนี้ฟังอยากให้พี่ภาคินทิ้งท้ายด้วยคำถามอะไรที่อยากจะชวนทุกคนได้ตั้งคำถามหรือว่าหาคำตอบก็ได้ค่ะชวนทุกคนมาคอมเมนต์ข้างล่างใช่ไหมผมคิดว่าก็จบ EP 1แบบนี้ครับคิดว่าถ้าเราฟังมาทั้งหมดเนี่ยปรัชญามันก็เรื่องของการถามคำถามหาคำตอบและพยายามตอบคำถามนั้นด้วยหลักเหตุผลเนาะนี่เป็นเครื่องมือใหญ่ที่สุดงั้นผมถามแบบนี้ว่าผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะหรือผู้ชมดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรคือคำถามล่าสุดที่เราถามตัวเองก่อนคำถามเนี่ยเออใช่ไหมชวนคำถามนะคะนักเรียนอะไรคือคำถามล่าสุดนะครับที่เราแต่ละคนถามตัวเองก่อนหน้านี้แล้วเราคิดว่านั่นเป็นคำถามเชิงปรัชญาหรือยังทำไมนะครับเออลองคิดดูฝากพิมพ์คำถามของคุณลงมาในช่องคอมเมนต์หน่อยนะคะอยากรู้มากๆว่าแต่ละคนถามคำถามอะไรกันบ้างนะคะก็สามารถติดตามรายการช็อตคัทปรัชญากันได้นะคะพวกเราก็จะมาเจอกับทุกคนใน The Standard Podcast นะคะแล้วก็มีหลากหลายช่องทางให้คุณติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel ของ The Standard Podcast แล้วก็เจอกันในทุกๆ Podcast Player ได้เลยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.